คนวันนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมมากเลยสำหรับการไปจับจักรจั่นนะคะนี่มีน้ำเปล่าแล้วก็กระป๋องกระแป๋งมีขวดน้ำไปพร้อมลุยไปดูกันเลยค่ะวิธีการจับจักรจั่นนะคะตัวอ่อนตัวแก่วันนี้จะได้สักเท่าไหร่แดกแด้เดี๋ยวสองนี่ออกมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็จะมาลอกคราบเป็นตัวนางฟ้าแบบนี้นี่จ้าอุ้ยอีกตัวนึงนี่ทุกคนนี่ดักแด้อีกตัวนึงบางทีเขาก็จะอยู่ตามต้นบ้างบางทีก็อยู่ตามต้นหญ้าแบบนี้นะคะเลยนี่ดักแด้นะคะทิ้งคาบไว้ถ้าเราจับไม่ทันนะแล้วก็ทิ้งคาบไว้ตามต้นแบบนี้เลยค่ะเต็มเลยนี่เห็นไหมมีแต่คาบที่เขาลอกทิ้งไว้ทั้งนั้นเลยนี่คือไม่มีตัวแล้วนะคะทุกคนบินกลายเป็นตัวแก่หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวมาลองจับตัวแก่กันดูนะเห็นไหมสองสามสี่ห้าเรียงกันอยู่นี่แต่มันบินเร็วมากนะคะทุกคนฮึบได้เข้าสองตัวบินหนีไปแล้วทุกคนนี่ไหนอันนี้คือวิธีนี้ค่ะทุกคนเยอะมากเลยมาจับที่แขนเลยนะทุกคนเนาะฮึบนี่เห็นไหมบินมาหาเราเองทุกคนได้ยินเสียงไหมเนี่ยเขาเริ่มร้องแล้วนะตัวแก่แต่เห็นข้างทุกคนนู่นทางนู้นแบบเห็นตะไคร้เต็มเลยทุกคนมาจับเหมือนเราทุกคนนางฟ้าลุงหนุ่มไปเจอตรงนี้สองตัวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆกันเลยมองเลยค่ะที่ต้นลำไยนะเกาะดูที่ต้นลำไยอีกสองตัวนี่นางฟ้าแบบนี้นะคะแล้วแต่คนชอบนะทุกคนแบบนี้ที่ชอบแบบนี้อร่อยกว่านี่อันนี้เกาะอยู่ตามต้นหญ้านะคะใต้ต้นใหญ่เอาคาบออกก่อนนี่นางฟ้านางฟ้าสองตัวนี่เลยได้อีกแล้วนี่นางฟ้าไปจ้าระวังออกเลยตัวนี้ปีกยังไม่ทันออกดีเลยนะคะไหนส่วนตัวนี้นี่ปีกออกมาเต็มที่แล้วอีกแป๊บนึงก็จะกลายเป็นตัวแก่แล้วเรียบร้อยไปหากันต่อจ้ะก็คาบดีเลยออกมาแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราก็ดึงออกมาเลยได้แล้วหนึ่งตรงไหนอีกโอ้นี่ดักแด้นี่ทุกคนทางนี้ตรงนี้เห็นทุกคนไหมนี่อีกนี่ตัวหนึ่งตรงนั้นตัวหนึ่งมาเลยตามมาเลยนี่ค่ะนี่มาแล้วนี่เมื่อกี้เห็นตรงไหนก่อนนี่อยู่ไปทั่วจริงอันนี้ที่ต้นกล้วย5ตัวต้นนี้ทุกคนเอามาแล้วเอาข้าวปอกนี่เจออีกแล้วทุกคนดักแด้เออใช่นางฟ้ากำลังออกเขย่าแค่ปั๊บเดียวลูกน้องมาหลายตัวนี่ค่ะทุกคนนี่เขาจะเขย่าลงมามันจะมีไฟล่อแบบนี้นะคะไฟสีม่วงทุกคนดูอันนี้มาเจอของจริงวิธีการจับนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูนี่เห็นไหมแบบเยอะมากอันนี้ยังดีเลยยอดเท่าไหร่คะถ้าไปขายอันนี้เหรอครับใช่320ครับทุกคนตอนนี้ออกใหม่ๆนะคะโลละ320บาทสำหรับตัวแก่นะแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ตัวอ่อนเกือบ400ได้ตัวอ่อนเกือบ400นะตัวอ่อนกับดักแด้ใช่แต่ว่าถ้าเอาไปแถวอีสานมาต้องจับตัวแก่ไปนะคะต้องเดินทางไปไกลอ่ะเนาะจับไปก็ต้องจับไปสดๆแบบนี้นะคะตัวแก่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจับตัวอ่อนของเราต่อดีกว่าเนาะขอบคุณมากนะคะค่ะตัวนี้จะอยู่ตามต้นหญ้า1ตัวนี่ๆๆๆ2ตัวนางฟ้า
นี่ตัวนึงทุกคนรัวๆเลยค่ะต้นนี้สามตัวนี่ไปจานทุกคนไปหากันต่อนี่ต้องส่องดูตามต้นยอดนี่นะครับตัวอ่อนช่วงนี้ก็จะอยู่ตามต้นหญ้านะครับเดี๋ยวไปดูตามต้นต่อไปนะครับโชว์หน่อยสิได้เยอะไหมครับช่วงนี้จะได้แต่ตัวแก่ครับนี่นะครับตัวที่สองครับนี่ดำต้นไม้ใหญ่สูงๆจะมีเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้กำลังจะรัวๆเลยนะคะในตอนนี้นี่พิษตรงเลยเทียบเลยโอ้ยตรงเทียบครับข้างล่างของนี่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงเข่าเลยโอ้โหเทียบเลยตัวนึงไหนเข้าไปหาต่อครับพี่ขอดูก่อนครับนี่ผลงานของน้องพีทครับตรงนี้ดูข้างเขาไหมตัวตรงตั้งนี่ต้องดูดีๆนะทุกคนอ้าวเริ่มแก่แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมออกมาสักพักหนึ่งจะเริ่มเป็นตุ๊บไปฟังไปแล้วนี่
ปุ๋ยนางฟ้าร่วงไปแล้วเห็นไหมคะปีกยังไม่แข็งแรงดีอันนี้แสดงว่าเพิ่งออกเห็นไหมคะปีกเพิ่งออกมานิดเดียวเองไปค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราไปเดินหาจักจั่นกันเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าว่าได้เยอะหรือได้น้อยแค่ไหนเนาะสำหรับวันนี้ไปค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเรามาดูผลงานกันดีกว่านี่จักจั่นนะคะทั้งตัวอ่อนนางฟ้าตัวแก่แล้วก็ถ้าเป็นดักแด้เขาจะจมอยู่ข้างล่างนะคะนี่คือดักแด้วันนี้ได้มาทั้ง3อย่างเลยคุยว่าน่าจะได้สัก 5-6 ขีดได้มั้งนี่นะคะแต่เราก็จับแค่กินในไร่ตัวเองอะเนาะหากินในสวนในไร่ตัวเองเนี่ยค่ะวิธีการจับที่เปื่อยว่าจะพาไปดูเอาละค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะปุ้ยจะเอาจักจั่นที่ได้มาเนี่ยมาทอดแล้วก็เอาตัวแก่เขาจะไปป่นใส่มะม่วงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วก็ไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงทอดจักจั่นแล้วก็ป่นจักจั่นใส่มะม่วงนะคะพรุ่งนี้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมค่ะ